بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอัลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนากันทุกๆท,ท,ท่านอัลฮัมดุลิลละชุกโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอัลาที่ให้พวกเราได้มาเจอกันเดือนหนึ่งก็เจอกันสองครั้งพี่น้องครับสัปดาห์ที่สองกับสัปดาห์ที่สี่ทุกวันอาทิตย์ ก็ถือว่าเป็นการเรียนที่ัมดลิลห์ la, ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยนะถือว่าน้อยนะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยต้องเรียนต่อเนื่องกันนะครับนะลองเรียนศาสนาทิศละวันนะนะเด็กๆเกนะี่ยลืมหมดคืนครูหมดแต่เรานี่เข้าเดียกผู้ใหญ่มาทบทวนเป็นผู้ใหญ่แล้วโตวแล้วก็มาทบทวนกันคราวนี้วันนี้คุยกันเนี่ยครับก็คือบทที่เก้า นะเรื่องของการละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะแยกแยะระหว่างคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมและก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉันเคยถามมาแล้วฉันไปถามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมว่าเฮียเฮียละหมาดบ้างหรือเปล่าโอ้ยเฮียบอกไม่รู้จักอะไรละหมาดไม่เชื่อนี้ก็ลองไปถามเจ๊ข้างบ้านดูสิ ว่าเขาละหมาดไหมเขาไม่ละหมาดหรอกเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมถูกไหมคนไม่ใช่มุสลิมเขาจะมาละหมาดไมหมล่ะนี่ไม่มีเราเขาไปเต้นแอโรบิกดีกว่าเช้ามาเขาเต้นแอโรบิกไปจ็อกกิ้งที่สวนลุมได้ไหมแต่เรานี่ไม่ได้เลยเช้ามาซูโบโมาต้องละหมาดแล้วแล้วเรากับเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่ละหมาดจะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลย ดังนั้นมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าจะแยกการเป็นมุสลิมเนี่ยคือไม่กินหมูนะเนี่ยบางคนเนี่ยเอาคําจํากัดความมุสลิมเนี่ยคือไม่กินหมูพอไม่กินหมูปั๊บเป็นมุสลิมแต่ยังอื่นกินหมดนะ,ะแต่หมูเนี่ยไม่กินอ๋อนี่แหละมุสลิมไม่ใช่จริงๆแล้วจะจะแยกระหว่างมุสลิมไม่ใช่มุสลิมดูเรื่องอะไรละมาดไม่ได้ดูเรื่องกินหมูแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงมุสลิมโดยพื้นฐานเนี่ยไอเรื่องกินหมูในเรื่องไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วพี่น้องอปกติเราไม่กินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเออแต่สิ่งที่เราต้องพิถีพิถันมากๆก็คือเรื่องของการละมานคราวนี้พี่น้องครับคนเราเนี่ยวเวลาจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ถึงสถานะของสิ่งนั้นด้วยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยสมมติเนี่ยวันนี้ย คนที่เขาจะมานั่งมาเยือนที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะคนที่เขาจะมาเยือนที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมเนี่ยพี่น้องเป็นอิหมัมมะกาเอ่อเป็นอิหมัมมะกะ,มมะ,กะคำถามว่าวันนี้พี่น้องก็คงตื่นเต้นแล้วแหละขนาดวันก่อนเนี่ยวันไหนวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อฮะอิหมัมมะกามาละหมาดที่ศูนย์กลางสุเราะแทบแตก ปกติเนะี่ยไม่เคยล้นนะ่ยยกเว้นอีดแต่วันนั้นละหมาดมักริบธรรมดานะพี่น้องนะคนละหมาดที่บันไดกี่คนละหมาดตรงบันไดสุยูุนกันตรงบันไดเราจะเจอบรรยากาศสยูดบนบันไดน่ที่ไหนที่นูน่นฮารอมนุน่นเอาแล้วถาม,ถามว่าทําไมาคนแย่งกันละหมาดที่ฮารอมขนาดนั้นเพราะรู้ว่าสถานะของมสัสยิดฮารอมไม่เหมือนกับมสัสยิดโดยทั่วไปวักตูละแสนใครไม่เอาเจอไหม คือเมื่อใดที่เราเข้าใจว่าอันไหนเนี่ยมีสถานะที่ที่ดีมากๆเนี่ยหรือมีเกียรติมากๆเนี่ยเราก็จะให้เกียรติกับสิ่งนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแต่มุสลิมบ้านเราที่ไม่สนใจเรื่องละหมาดแสดงว่าเขาไม่รู้เลยว่าละหมาดเนี่ยมันมีสถานะที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละใช่ไหมดังนั้นวันนี้วันแรกเลยเนี่ยของการ เข้าสู่การละหมาดเนี่ยก็อยากจะรู้ให้พวกเรารู้นะว่าสถานะของการละหมาดที่เราทำกันทุกวันเนี่ยเรานั้นได้รับผลความดีงามอะไรบ้างในอายะกุรอานพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับในบทที่9นะที่ในสื่อของพี่น้องเนี่ย ขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของการละหมาดก็คือการขอดูอาและขออภัยโทษมุสลิมเราขาดดูอากันไม่ได้เนาะดูอาหัวอิบาดะดูอาคืออิบาดะและดูอาที่ดีก็คือดูอาที่เราขอในละหมาดนะดูอาที่เราขอในละหมาดถ,ถามว่านอกละหมาดขอได้ไหมขอได้มีปัญหาพี่น้องดูอาในชีวิตประจําวันแต่ที่เราละหมาดกันนะมีดูอาอยู่นะ يوجد دعاء أيضا يو الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة آياته 103 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وصلي ขอพอรให้แก่พวกเขาเถิดอาลยลฮิมอินนาาัซอลาตกะเพราะแท้จริงการขอพอรนะของเจ้านั้นเนี่ยสะกานุนจะทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาสะกานุนละหุม้มคำว่าสะกานุนเนี่ยพี่น้องก็แปลว่าที่พักที่พักสักันใช่ยไหมสักก,น,น,ก,กนแปลว่าที่พักอาศัยเวลาคนเราเนี่ย เหนื่อยกายเหนื่อยใจและเข้าบ้านเป็นไงพี่น้องบางคนบอกร้อนเลยอันนี้แสดงว่าบ้านไม่น่าอยู่ถ้าบ้านน่าอยู่เป็นไงชื่นใจเวลาเข้าแล้วได้พักได้ได้เอนกายบางคนบอกทิ้งตัวเหนื่อยมาปับ๊บทิ้งตัวพักที่บ้านหายเหนื่อยแสดงว่าการที่เราขอดุอาให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือการทำให้เขาเมีความสุขใจ ดังนั้นบรรดาซอฟ้าของท่านนาบีเนี่ยบอกว่าอย่าลืมฉันในดูอาของพวกของท่านนะจากกันเนี่ยจะลาก,กันปับ๊บอย่าลืมฉันในดูอาของท่านเวลาท่านขอดูอาฝากฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในดูอาเป็นคนในดูอาของท่านด้วยวันนี้เราฟังคําว่าคนในดูอาเรานึกถึงอะไรจันนิกาอย่างเดียวเลยเอออาจารย์อะไรเอาอีกแล้วเหรอฝากเป็นคนในดูอาเนี่ยหมายถึงจันนิกาไม่ใช่นะ เพื่อนกันก็ขอให้ได้จริงป่ะคนรักกันก็ขอให้กันได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนจจนิกายอย่างเดียวถึงเป็นคนในดูอาแม่ไม่งั้นซอบ้าก็แต่งกันเองหมดเิไม่ใช่พี่น้องพ่อซอบาบอกให้ขอดูอาให้กันด้วยตรงนี้ที่แปลว่าไม่ได้แปลว่าละหมาดเพราะว่าความหมายในลูกตันในภาษาของการละหมาดเนี่ยแปลว่าการขอดูอานะและก็เป็นการขออภัยโทษด,ด้วย ส่วนคําจํากัดความที่นักนิติศาสตร์เขาให้คําจํากัดความเรื่องละหมาดเอาไว้เนี่ยในวิชาฟิกก็บอกว่าอิบะดาตุนละหมาดเนี่ยคืออิบดะดาละหมาดเป็นอิบดะดาคำว่าอิบะดาพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายก็คือมีคําสั่งมาจาก h h อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลาเออบางอย่างเนี่ยไม่ไม่เป็นอิบดะดาเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีคําสั่ง พี่น้องไปแกงส้มอย่างเงี้ยนะมีมีมีไหมในเขียนว่าวิธีการแกงส้มไม่ไม,มีนะวันนี้แกงส้มเป็นอิบาดาไม่ใช่พี่น้องแกงส้มก็เป็นเรื่องของการปรุงอาหารแต่เนียดเป็นอิบาดาได้ยังไงล่ะแกงเสร็จแล้วเอาไปทำซอสก็เอาไปแจกเอาไปให้เพื่อนบ้านนี่กลายเป็นอิบา์ดาเลยแกงส้มกลายเป็นอิบาดาเห็นไหมเรื่องมูบ้าเนี่ยกลายเป็นอิบาดาได้ถ้าเราเนียดลิลลาฮิจาละ อิบดะด์ตรงนี้ก็หมายถึงมีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติและก็มีวิธีการโดยให้นบีมาสอนมีรูปแบบนะที่ตายตัวตะ,ตะตะดอมมานูอักวาลันประมวลเอาไว้รวมเอาไว้ด้วยกับอักวาลันคำพูดใครที่ละมาและไม่อ่านอะไรเลยนะปากไม่ขยับเลยนิ่งเหมือนเหมือนเขายานนี่ย มียานอยู่ไม่พูดอะไรเลยนิ่งเลยแสดงว่ายังไม่เข้าข่ายการละหมาดต,ตามนิยามของนักฟิกก์เพราะละหมาดต,ต้องอะไรด้วยต้องอ่านด้วยต้องอ่านด้วยว่าฟอลและก,ก็มีท่าปฏิบัติใช่มียืนมีก้มมีกราบมีนั่งนอนไม่มีนะ <c oughs> นอนไว้ตอนตอนไม่ไหวแล้วมีนั่งมียืน มีก้มมีกราบนี่คือท่าต่างๆกอดอกยกมืออันนี้ทั้งหมดเลยก็คือท่าทางในการปฏิบัติในท่าสุยูดหรือว่าแปลภาษาไทยได้กราบนี่เลยนะ,ะก็ต้องมีท่าเฉพาะที่ถูกต้องรูกัวก็กเช่นเดียวกันหรือการก้มโค้งมัคซูสตัน มีเป็นเฉพาะเจาะจงไม่ได้ว่าคิดเออเองทำเองไม่ใช่ต้องปฏิบัติให้ตรงตามแบบที่นบีได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้มุฟตะตะฮะตุนนะมุฟตะตะฮะตุนแปลว่าอะไรแปลว่าจะเริ่มต้นการละหมาดเนี่ยเขานับกันที่บิดตะบีรการกล่าวอัลลอฮฺอักบัร,ร bar, ตตกบีรตุนเอฮ์รอม พราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เรียกไม่เรียกลมาดอ่าบางคนบอกอาจารย์ตอนที่ฉันไปอาบน้าละมารจะเรียกลมาดย,ยังก็ยังในสีน่นี้เพราะตอนนั้นที่อาบน้าละมาดจะเรียกไว้ละมาดต,ตอนไหนตอนที่กล่าวว่าอัลลอฮฺุอักบัตครั้งแรกเลยเขาเด็กตักบีรตุนเอฮรอมเรียกว่าเข้าละมาดแล้วดังนั้นก่อนที่ยังไม่เข้าละมาดเนี่ยพี่น้องมีอะไรก็คุยกับข้างๆได้เออเดี๋ยวฝากลูกในนะี้ฉันฉันไปละมารแป๊บหนึง่งเออบางเอ้ย บารีอ,อุ่นแกงเอาไว้ในครัวนะเดี๋ยวฉันไปละหมาดก่อนสักพักหนึ่งเป็นไงพี่น้องมอทะลุลืมทีหลังก็อุ่นทีหลังก็ได้ไปไล่หอกละหมาดไม่เกินครึ่งชัมม่วโมงหรอกนะคือบางอย่างเราอย่าไปทาซาบับสาเหตุทาให้ใจเราควายเขวเช่นปวดท้องน้ําแบบเนี้ละหมาดแบบปวดท้องน้ำเนี่ยนบีห้ามเอาไว้ข้าวมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วขอไปละหมาดก่อนอย่างนี้พี่น้องเอ้ยนึกถึงแต่ข้าวอย่างเดียวแหละ ช่ไหมอย่างกินก่อนถ้าตั้งข้างหน้าแล้วนะออไอ้คนตั้งก็ต้องดูเวลาด้วยไอ้นี่เขาจะเวลาตั้งเยอะแยะไม่มาตั้งไะพอะเวลาจะหมดเวลาตั้งข้าวแม่ดูเหมือนตั้งใจดังนั้นจะเข้าละหมาดเนี่ยก็นับตอนตักบีต,ต,ตุนเอฮรอมวะมุคตะตะมาตุนแล้วก็จะจบสิ้นของการละหมาดสิ้นสุดวิธีการละหมาดเนี่ยบิตัสลีมก็คือให้สลาม แปลว่าหลังจากการให้สลามแลว้วพี่น้องก็สามารถที่จะลุกไปทาภารกิจได้เลยเนั้นคนที่เขาละมาดเสร็จเขาอาจจะไม่ได้อ่านวีริศหลังละมาดเขาอาจจะไม่ได้ละมาสุนัตต่อรอวาติบหลังละมาดถามว่าเขาบาปไม่เขาผิดไหมคําตอบก็คือไม่ได้ผิดอะไระแต่ถ้าคนที่ใส่ใจอยากจะได้ผลบุญเพิ่มก็นั่งก่อนนั่งวีริศอ่านวีริศหลังละมาดซิกุล้อหลังละมาดก่อนแต่ละมาดน,นมันจบแลว้วพอให้สลามก็ ลุกได้ถ้าใครมีธุระแต่ถ้ามีธุระช่วงนั้นละมาละมาจะไม่ทันให้สลามไปก่อนก็ถือว่าละมาใช้ไม่ได้ละมาดไปได้สองรอกกะ็ะเออเขาแปะเขาบีบแต่เป็นไปดีกว่าไม่ละมาแล้วอ,อี่แสดงว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้สลามแล้วเขาบีบแต่เป็นออกไปนี่ละมาผ่านแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะคราวนี้พี่น้องครับสถานะของการละมาเนี่ยอยู่ในรุกกลิสลาม 5ประการอิสลาม5อีมาน6อหาพี่น้องจำนะหลักลุกกนอิสลามเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อข้อแรกเลยแนย่นอนก่อนที่เราจะละหมาดได้เราต้องเป็นมุสลิมแล้ววิธีการเป็นมุสลิมคือทำอยังไงกล่าวชาฮาดาส่วนคนที่เป็นมุสลิมอยู่เลวแต่แต่ดั้งแต่เดินปู่ย่าแต่ยายเป็นมุสลิมอันนี้พี่น้องถูกเป็นมุสลิมโดยโดยอัตโนมัติตามคุณพ่อ แปลว่าเด็กคนนี้ไปน้องถ้าตายขึ้นมาปั๊บถ้ามีพ่อเป็นนับถือศาสนาอิญญสลามก็ต้องจัดการตามอะไรตามแบบฉบับที่อิสลามวางเอาไว้อ่าไม่ใช่เด็กเนี่ยจะตายแล้วเฮ้ยเขาเก่าวชาดได้ยังไม่ต้องไปถามเขาเพราะเด็กนี่ถือว่าอัตโนมัติเลยพออาเกนบาเล็กมาก็ตามนั้นแหละถ้าไม,มา่ไปทำในสิ่งที่ตกศาสนาอ่ะถูกไหมล่ะ เพราะว่าแน่นอนว่านาบีสอนเจ็ดขวบต้องอสอนให้ละหมาดสิบขวบเข้าละหมาดมาตลอดเนื่องเนี่ยถามว่ามันจะหลุดไปไหนละ่ะสิบขวบละหมาดมาตลอดเนี่ยสิบสองสิบสามสิบสี่ละหมาดตลอดเพราะในละหมาดก็มีการกล่าวชาดะอยู่ในนั้นอยู่แลว้วก็คือการกล่าวอัตฮียาอ่านอัตฮียาก็มีชาดะอยู่นั้นอยู่แลว้วแต่สมมติว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาอาจารย์ฉันอยากจะเป็นมุสลิมอายุสามสิบแล้วพอบอกอยากเป็นมุสลิมปั๊บเอามานี่นี้ อ่าบัางมานี้ไม่างเี้บังอ่าเฮียมานี่ปะขึ้นละมาดเลยไม่ถูกเพราะก่อนจะพาไปขึ้นละมาดได้ต้องอะไรก่อนปฏิญาณตนก่อนกล่าวชาดาก่อนนั้นอิสลามเลยวางชาดาเป็นข้อแรกเลยแต่พวกคนที่กล่าวชาดากันมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็มาดูข้อที่สองก็คือการละมาดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับประการต่อมาก็คือเรื่องของ สิ่งที่จะสอบสวนแน่นอนมีน้องภูมมีมันเวลาอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเราก็จะถามก่อนอวันนี้เราถามลูกเรื่องอะไรเราถามภรรยาเรื่องอะไรที่เป็นคำถามแรกเราเจอกันชวนใหญ่จะถามอะไสบายดีไหมใช่ไหมก็เป็นห่วงกันลูกเป็นไงสบายดีไหมถ้า เป็นลูกเนี่ยอันนี้ฉันก็เป็นนะบางทีถ้าเด็กๆก,ก็ไม่เป็นปัญหาหรกถามกินข้าวหรือยังเ,เพราะคนไทยเราเนี่ยถือว่าโดยธรรมเนียมนะไปมาสู่บ้านก็จะชวนกินข้าวอ้ามาๆม,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 มากินข้าวก่อนบางทีข้าวใน,ในหม้อยังไม่ได้หุงเลยนะชวนก่อนแล้วและอันี้นั่นไม่ทันไม่รู้ธรรมเนียมด้วยด้านบอกกินยุ่งเลย <c oughs> คือเหมือนเหมือนเป็นธรรมเนียมคนไทยแล้วอะเอออะไรก็จะ ชวนกินข้าวมามามากินข้าวก่อนอแล้วคนเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่ฉันกินมาแล้วที่ไหนได้แต่เช้ายังไม่ได้กินดกเกรงใจเดี๋ยวกินเดี๋ยวรู้หมดหมอ้อแน่แต่จะมีพ่อแม่สักกี่คนที่จะถามว่าลูกเอ้ยเราวันนี้ละมาดหรือยังลูกเอ้ยอโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่วัยวัยวัยรุ่นนี่นะโตแล้วก็ไม่เป็นได้พี่น้องถ้าเรา อย่างรุ่นโตๆกันแล้วสามสิบสี่สิบแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปถ้าเขาละหมาดจนกระทั่งแข็งแรงแล้วนะแต่คนใหม่เด็กๆเนี่ยบางทีก็ต้องเอารู้เอาชี้บางคนเตรียมข้าวไม่ได้เลยถ้าลูกไม่กินข้าวไปโรงเรียนเนี่ยโอ้โหพี่น้องเรื่องใหญ่ทําไมไม่ให้ลูกกินข้าวไปโรงเรียนแล้วลูกจะมีพลังไหมแต่ถ้าลูกไม่ได้ละหมาดไปโรงเรียนเนี่ยเฉยเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแสดงว่าเราให้สถานะกินข้าวเนี่ยเนื้อละหมาดน่ะยุ่งไหมเนี่ยพี่น้อง เด็กเนี่ยนะขอโทษนะพี่น้องถ้ามันหิวเดี๋ยวมันก็กินอาจริงไหมล่ะต่อยมันเล่นทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวสักพักนกึงกลับมาหิวข้าวเราไม่ต้องบอกให้กินหรอกพอาหิวเดี๋ยวก็กินเพราะเด็กปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กเนี่ยถ้าไม่บอกให้ละหมาดถามว่าจะละหมาดเองไหมไม่มีทางไม่มีทางพี่น้องถ้าไม่จําจี้จําใช้เรื่องละหมาดนะไม่มีทางหรอกนี่ไงดังนั้นไปห่วงเรื่องกินข้าวมากกว่าเรื่องละหมาดนี่นากลัว ต่อมาพี่น้องผู้มีเหมืทั้งหลายครับนบีบอกว่าอาวะลูมายูฮาซาบูบิฮิลอับด um uh ูสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันเกียร์มะอละัลสล่าเรื่องละหมาดฟาอินนะซสลัฮัสสลัฮัลฮูซาอิรูอามมาลีและเธอเกิดละหมาดของเขาเนี่ยเป็นละหมาดที่ซอเล่คาว่าซอเล่แปลว่าดีเป็นละหมาดที่ดีมีคุณภาพอยู่ในเวลา คำอา่านครบถ้วนสมบูรณ์ท่าทางสมบูรณ์แม้กระทั่งสถานที่อพอเราบางทีมันตกมาตายเรื่องอะไรเรื่องสถานที่โดยเฉพาะบูชายนะก็ที่มัสยิดเป็นเป็นหลักๆอยู่แล้วแล้วก็ละหมาดด้วยความข่ชั่ะแปลว่ามีสมาธิอยู่กับการละหมาดมีละหมาดอยู่ประเภทหนึ่งพี่น้องที่มีบาปมีด้วยอาจารย์คนละหมาดแลวมีบาป อ,อ๋อทำไมจะไม่มีล่ะจำได้ไหมมีชายคนหนึ่งมาละหมาดกลมๆเงยๆกลมๆ,ๆ,ๆนบีบอกท่านยังไม่ละหมาดพูดอย่างนั้นไอ้นี่ก็บอกฉันละหมาดแล้วเมื่อกี้ละหมาดอยู่นบีไม่ได้เห็นเห,เห็นแต่นบีบอกเหมือนไม่ละหมาดเพราะไม่นับจนกระทั่งชายคนนี้บอกอัลลิมนีสอนฉันดีกว่าเพราะทํากี่ครั้งก็ทําเหมือนเดิมคือคนไม่รู้นะพี่น้องถ้าเขาถ้าเราไม่สอนเขาเขาจะทาเหมือนเดิมไหมก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละ เพราะเขาไม่รู้ไงเขาก็ทําเหมือนเดิมไปดังนั้นเวลาเห็นคนทําผิดเนี่ยอย่าพึ่งตําหนิเขาโดยตรงทำะไรก่อนสอนก่อนแล้วก็บอกข้อผิดพลาดแล้วก็สอนเหมือนที่นบีทนานบีบอกเวลาละหมาดดีนะกับเบ็ดอ่ากับบารอหม,มายถึงกาตะเบศเสร็จแล้วอ่านฟาติฮานะแล้วก็ทุกท่วงท่าต้องมีตอมะนี่นะคำว่าตอมะนี่นะก็คือให้หยุดนิ่งให้สมบูรณ์ให้หยุดนิ่ง ให้สมบูรณ์ในแต่ละท่วงท่าไม่ว่าจะเป็นดูกวัวเยตีดานสุยุดเอตีดานก็ให้หลังตรงก่อนบางทีอัลนล้อตัวยังไม่ทันตรงเลยกล้มลงไปแล้วซามีอัลลอฮุลีมันฮามิดอัลลอฮ์ลงเลยแมเว้นชนิดหนึ่งสิยืนให้ตัวตรงหลังอะไรนะมือแนบตัวก่อนและค่อยลงไปสุยุดนบีบอกว่าถ้าละหมาดของเขาดีเนี่ย การงานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องถือสินอดนะแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวด้วยนะก็จะดีตามไปด้วยว่าอินฟาซาดัสฟาซา,าดัสซาอิรุอามาลีและถ้าละหมาดของเขาเป็นละหมาดที่มีข้อบกพร่องมีข้อตําหนิหรือเป็นละหมาดที่ไม่ดีแน่นอนอย่างอื่นก็จะเสียหายไปด้วยดังนั้นฮะดิษบทนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าคนคนหนึ่งถามฉันบอกอาจารย์ ฉันน่ะละหมาดไม่ค่อยทาหรอกแต่ฉันเนี่ยขยันบริจาคเออมันง่ายนี่ใช่ไหมนี่โทรมาสองร้อยแต่รับหมดนะใครจะไปรับจะไม่รับหมดหละเออพวกเงินฮาล้านนี่เป็นคนละเรื่องกันแต่เขาไม่ละหมาดแต่บริจาคเออขยันบริจาคด้วยฉันก็บอกว่ามันเสี่ยงทําไมมันเสี่ยงล่ะเพราะเนี่ยฮะดีบทนี้แหละ ก็ละหมาดคุณไม่มีอ่ะเหมือนคุณไม่มีใบเบิกทางอะ่ะอย่างอื่นมันก็จะเสียหายไปด้วยนึกออกไหมคืออันเนี้ยพี่น้องมันคือการสอบสวนที่เป็นมาตรฐานที่เอาล้อวางเอาไว้ถ้าละหมาดดีย่างอื่นจะดีตามแต่ถ้าละหมาดไม่ดีไอที่ทําดีอย่างอื่นน่ะมันจะเสียหายเพราะมันไม่มีละหมาดมาเป็นเครื่องค้ำประกันเอาไว้เออดังนั้น ต้องเรียงลำดับนะบางคนบอกอัลลอฮ์รามาดอนนี่ฉันไม่เคยขาดเลยครบหมดเลยฮะสามสิบวันยี่ิบเก้าวันแต่ละมาดไม่มีเออเนี่ยมันปัญหาเลยนะออต่อมาพี่น้องครับที่ฉันบอกไปแล้วก็คือการแยกนะอายะคุรอ่านหนึ่งในสุร์อัตเตาบะอายะที่สิบเอ็ดฟาอิตาบูนะ และหากพวกเขาเนี่ยเตาบะสำนึกผิดวะอากอมุศอเลและก็ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะอาตาวุจกาและก็ชำระซากาศจ่ายากาศฟะอิควานุกุมฟิดดีนคนเหล่านี้แหละคือพี่น้องของเจ้าในศาสนาพี่น้องครับฟังจากอายะคุรอานนี้เนี่ยบรรดา ผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้หุกกมออกมาตรงนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคนที่เขามาเปลี่ยนมารับอิสลามเนี่ยเขาต้องตาบูก่อนตาบูแปลว่าอะไรกับเนื้อกับตัวก่อนไอที่ทำมาเคยไม่เชื่ออัลลอฮ์เคยกาบว่าย,ย่างอื่นเนี่ยเขาต้องสำนึกผิดใช่ไหมเลิกการการะทำนั้นตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเสียใจในความผิดตาบูแล้วและส่วนหนึ่ง ที่จะนับว่าเป็นพี่น้องต้องมีละหมาดนี่ไม่ใช่ว่ากาวชาฮดาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ละหมาดนี่เสร็จเลยต้องมีละหมาดและก็จ่ายซะกาตพราะจ่ายซะกาตมีละหมาดเป็นมุสลิมก่าวชาฮดาแล้วฝาอีกว่านูกุ้มฟิตด,ดินนี่แหละจะถือว่าเป็นพี่น้องในศาสนาคำว่าพี่น้องนี่แบ่งได้หลายแบบนะพี่น้องพี่น้องอย่างแรกเลยที่แบบแบ่งกันแบบ ทั่วโลกเลยก็คือพี่น้องร่วมโลกกลับไปที่ใครกลับไปที่นบีอาดัมอะัลฮสิสลามกับพระนางฮาวะดังนั้นจะคนผิวสีผิวเหลืองผิวดำจะอยู่บนผืนดินไหนของโลกนี้แม้กระทั่งชาวป่าชาวเขาจะเป็นกะเรียงจะเป็นแม้วเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเป็นอาหรับทั้งหมดนี้มีที่มามาจากใครนบีอาดัมอะัลฮสิสลาม แต่ไปอยู่ไงฉันไม่รู้นะไอ้ไปอยู่กเกาะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปอยู่ได้ไงก็ไม่รู้อ่คงมีแหละไปต่อยอยู่ในแล้วก็ไปตั้งเผ่าพันธุ์อยู่ยังนี้ไม่รู้แต่ว่ามนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้มาจากลิงแน่นอนมาจากนาบีอาดัมนะนี่เรียกว่าพี่น้องร่วมโลกพี่น้องอ,อะไรคราเอะไร,ระมนุษย์มนุษย์รวมกันนะอีกอันหนึ่งพี่น้องก็เรียกว่าพี่น้องร่วม ประเทศร่วมชาติเช่นคนไทยใช่ไหมแต่อีกอีกอันนึงเนี่ยอีกประเภทหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องที่มีคุณค่ามากที่สุดเขาเรียกพี่น้องร่วมศาสนามีข่าวตุรกีแผ่นดินไหวพวกเราก็โอ้โหเป็นไงมีความเห็นอกเห็นใจนี่สองหมื่นกว่าแล้วนะเออไม่ตายเยอะยังไงล่ะตึกเล่นถล่มลงมาเนะนี่พี่น้องขอบคุณออลเยอะๆนะเมืองไทยเราเนี่ย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการเคลื่อนของเปลือกโลกภูเขาไฟเราก็ไม่มีเออพายุใหญ่ๆเราก็ไม่เคยเจอเมืองไทยเราเนี่ยเป็นดินแดนที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติใหญ่ๆนะครับว่าใหญ่ๆหมายถึงว่าเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและก็รวมถึงพายุใหญ่ๆออของเราเนี่ยไม่เจอทอร์นาโ,โดอย่างเงี้ย พายุหมุนมาเลยเงี้ยไต่ฝุ่นเงี้ยไม่ค่อยเจอนะแต่บางบางประเทศที่เขาอยู่ใกล้ทะเลเช่นฟิลิปปินส์พวกนี้เจอทุกป,ปีเมริกาในโทรโด,โดไม่รู้กี่ลูกบานบ้านไปทั้งหลังแต่ของเราฮัมดูลิลละไม่มีตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ให้เรานั้นได้อยู่ตรงนี้พี่น้องคราวนี้อีกข้อหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ การละหมาดเนี่ยจะส่งผลดีเพราะมันเป็นสิ่งที่จะขวางกั้นระหว่างบาวกับสิ่งที่เป็นบาปต่างๆประเด็นทุกวันนี้เนี่ยที่ที่ที่เราเห็นความผิดเนี่ยมันเกลื่อนกราดมันมันเต็มไปหมดเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้มีละหมาดที่มีคุณภาพหรือบางครั้งขอขอโทษ่บางทีไม่ละหมาดเลย เอากันจริงๆถามกันด้วยใจจริงเนี่ยคนที่ละหมาดแบบกลัวออลล์เนี่ยถามเดยขอโทษจริงๆกล้าไหมที่จะออกไปแบบไม่คุมฮิยาบไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกพี่น้องที่จะแต่งตัวแบบไม่ถูกไม่คุมฮิยาบแต่งตัวโปะถ้าละหมาดแบบมีคุณภาพนะเออแสดงว่าไอ้ละหมาดที่คนคนที่ยังทำความผิดอยู่ยังกินเหล้าเมายาอยู่ยังแต่งตัวโป้อยู่เนี่ยเป็นละหมาดที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะละหมาดไม่มีคุณภาพ เป็นละหมาดแบบก้มๆเงยๆละหมาดให้พ้นไปละหมาดกันถ้าเป็นเป็นภาษาเขาจะปริญญากันหมาเห่าทําไปงั้นแหละเดี๋ยวเขาจะว่าเออบางคนเนี่ส่งลูกเรียนไม่ได้ตั้งใจทํางานเ <c oughs> ปรากฏว่าการละหมาดที่มีที่มีคุณภาพเนี่ยหรือละหมาดที่แท้จริงเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วได้ ราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในสุราอันอันกบูดอินนัสซาลาตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุกัรแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทําสิ่งที่เป็นลามกและความชั่วดังนั้นถ้าเราละหมาดอยู่และยังทําความชั่วพร้อมกันไปด้วยอ่าบางคนบอกอาจารย์มีด้วยแต่คนไม่ทําผิดฉันลูกหลานอาดัมก็ต้องผิดสิ ฉันหมายถึงความชั่วที่แบบใหญ่อ่ะเอะให,ใหญ่ๆอะ่ะนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะพี่น้องอันนี้คุยกันโดยการมองถึงอดีตย้อนกลับไปเอาเรื่องมุสลิมมนะครับเรื่องเนี่ยแต่งกายแบบเนี้ยคมหิยาแบบเนี้ยอัลฮัมดีนะน่ารักสมัยก่อนมะกะป๋าฉันแต่งงานตอนนั้นฉันยังไม่เกิดน,นะ เออเกิดแล้วก็แปลกันดิพี่ต้องดีก้าก่อนใช่ไหมสามสิบเจ็ดสาสิบปดปีที่แล้วอ่าฉันตอนนี้อยย่สามหกใช่ไหมมาก็แต่งสองปีนั่นแหละฉันก็ไปเปิดดูรูปเมื่อก่อนมีถ่ายรูปนะมีแล้วอแต่เป็นกล้องตัวใหญ่อแหฮมาจากแครายปรากฏว่าหัวดำกันหมดเลย ไม่มีใครคุมหัวเลยม,มีตัวมีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งเอาผ้าแปะแปะ,แปะหัวไว้แต่ถ้าเป็นโตัวแก่ๆเนี่ยเราก็ถือว่าศาสนาก็เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ได้เข้มงวดเท่าไหร่แหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าอายุมากๆนะที่ไม่แบบไม่เกิดชาวัดแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเปิดคงเปิดคอมันก็ว่ากันไปเออถ้า เกมากๆเนี่ยสลามเนี่ยสมมติจะ,จ,ะจ,ะจะโดนเนื้อโดนตัวกันได้ไหมอันนี้ว่าได้ไหมแก่เลยนะ,อ,ะอ,ยอย่าอย่าว่าฉันดิฉันก็ใช้ใคําว่าแกนั่นแหละจะใช้คําว่าอะไรดีล่ะ <laughs> สมมุติจะโต๊ะคนนึงเนี่ยเราไปให้กําลังใจตราหยังอายุ80แล้วอ่จับบีบมือหน่อยเนี่ยบาปไหมหรู้ว่าไม่ได้เลยเออ แล้วถามสุษย์เจอเด็กเด็กผู้หญิงห้าขวบเจ็ดขวบแปดขวบเขามาสลามมายยบ,บะมือได้ไหมเด็กได้เอาเอาไปบอกาเด็กได้แนละ้วพะคนแก่ไม่ได้แล้วล่ะเออได้นะแกสักแปดสิบเก้าสิบก็ดูดด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีอย่าไปจับเขานะสมมุติว่าเออมาให้กําลังใจโตบีมือเขาหน่อยเงี้ยได้ไม่บาปหรอกถ้าอายุมากจนกระทั่งมันไม่มีชาวัดอะไรเลวแล้วที่ว่าฉันจะมีไมหมละ่ะชาววัดเนะ่ย แปแล้วอ่ะโอ้โหวไว้ปังเไว้วันนี้เจอโต๊ะ80ไม่มีหรอกแต่าสาวๆนี่ไม่ได้นะแล้วอันนี้สมมติไปเจอฉันบีบมือโต๊ะอย่างอายุเก้าอยู่โอ้โหไอจานนี่มันมันบ้าก,กามหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพี่น้องผมผมไปให้กำลังใจโต๊ะเขาอะไรนะอ๋อถ้าโต๊ะยังยัง,ย,งยังมีไฟอยู่อันนี้ไม่ได้ ทำมาปากแดงมาเลยไว้ก่อนนะบอกโตะสะแสดงว่ามีแผนข,ข้อผ่อนผันข้อผ่อนผันของสอวอเนี่ยอก็จะไม่เหมือนสาวๆหน่อยบางทีเขาอาจจะแต่งแบบสมมติโต๊ะแปดสิบมันอาจจะใส่หมวกบา้างเปิดคงเปิดคอบ้างก็ศาสนาผ่อนพันให้นะแต่สาวๆไม่ได้นะต้องมีเรียบ,ร,ยบร้อย แต่ที่ดีกว่าก็มิดชิดนั่นแหละดีแล้วแต่คนน่ะส่วนใหญ่ถ้าแต่งมิชชิดแล้วนะไม่เปิดแล้วเออฉันก็เลยถามไปตั้งคำถามในใจว่าเฮ้ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้กันเลยหรอว่าคุมไม่คุมหัวเนี่ยมันบาปเออหรือว่าไม่ได้สอนกันฉันก็มองแบบนี้รู้นั่นแหละว่าบาปรู้แหละมันบาปแต่เมื่อในสังคมเนี่ย ไม่ได้ใส่ใจเรื่องคุมิยามันก็เลยทําให้คนเนี่ยเฉยเฉยผมยกตัวอย่างเนี่ยสมมติทั้งทั้งหมดของมุสลิมนเนี่ยมีคนคุมหัวอยู่สองคนสามคนที่เหลือเนี่ยหัวดํากันหมดมางานสุราหัวดํากันหมดเลยไอ้กายไปไอ้คนคุมหัวรู้สึกเป็นไงแปลกนะเฮ้ยนี่กูมาผิดงานเป่าวะคือรู้หละบรรบาปแต่พอเวลามันมันไม่มีใครเริ่มต้นไม่มีใครทำเนี่ยมันจะรู้สึกเฉยเฉยกับสังคมที่มันเป็นอยู่ หลายเรื่องเรื่องบุรีด้วยมกรใช่ไหมบางทีเนี่ยก่อนจะขึ้นบรรยายยังอัดบุรีอยู่เลยสมัยก่อนนะโตครูทุกวันนี้มีใครจะมากล้าไม่ต้องไปแอบต้องไปโซไปแอบต้องแอบอะไม่กล้าหรอกอ่าพอเวลาเราเราทำให้มันเป็นเรื่องน่าอายขึ้นมาเป็นบาปที่มันต้องลบเนี่ยมันก็ทําให้คนเป็นไงตระหนักมากขึ้นทุกวันนี้ขอมาอัพทีนะ มีงานนิกาไหนไม่คุมหิียบบ้างน้อยมากหมายถึงเจ้าสาวอะคุมกันทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งคนไม่เคยคุมกยังคุมไปทำงานหัวดำตลอดพอจะนิกาคุมไว้เฮ้ยเออแปลกแต่สมัยก่อนเนี่ยคือไม่คุมคือไม่คุมเลยเออไม่คุมคือไม่คุมเลยแต่ดูเนี้ยเทตที่คุมเนี่ยเพราะอะไรเพราะแฟชั่นเพราะขานิยม เวลานิกาทีก็ต้องเอามาจับใส่คุมมิจฉาทังทั้ง,ท,ง,ท,งที่ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคุมเลยไปทํางานหัวดําตลอดแต่พอนิกาคุมหัวไว้แปลกไหมแสดงว่าอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลผมก็เลยวินิยวินิฉัยเองอะนะรือวิเคราะห์เองว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยเขารู้แหละมันบาปแต่ในเมื่อสังคมไม่ทํากันเลยเนี่ยมันก็ทําให้เฉยชากลมกลืนกลมกลืนแค่ไหนกลมกลืนอ่ะทุกวันนี้เรื่องอะไรล่ะอ้าวเรื่องดอกบ,บี้ผมก็พูดตรงตรง มุสลิมจะซื้อบ้านเอาและเข้าไปธนาคารที่ไม่เป็นดอกเบี้ยจะซื้อรถก็ไปยุ่งดอกเบี้ยทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นไม่พูดอะไรไม่ได้แล้วมีอยู่ชั้นอยู่ในพูดอยู่ทั้งๆท,ที่มันก็เป็นบาปใหญ่เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคือเวลาที่สังคมหนึ่งเนี่ยทำจนกระทั่งเกิดความเคยชินเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องแปลก, y, กเฮ้ยแกนอยู่ได้ไงเนี่ยซื้อของไม่มีผ่อนไม่มดีดอกเบี้ยเลย กลายเป็นคนแปลกไปกลายเป็นคนแปลกเลยแต่ถ้าวันหนึ่งสังคมองเรากลับมากระตุ้นกันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไอความผิดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลกทุกวันนี้คนมางานมสยิดถ้าไม่คุมหัวเป็นมุสลิมไหมแปลกบางทีไม่กล้าเข้านะดิบกลับไปคุมกลับไปทํางานไได้คุมหวัวจะเข้างานสุรากลับไปบ้านก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเว้ยเห็นไหมพี่น้องครับก่อนที่นบีจะสิ้นใจเนี่ย นบีบอกว่าโซเลโซอลว่ามามะละกัดไอมานนกุมก่อนนบีจะว่าฝานบีสั่งเสียเอาไว้ว่าละหมาดกันนะละหมาดกันนะและก็ดูแลคําว่ามามะละกัดแปลว่าอะไรดูแลคนที่อยู่ในใต้าการปกครองของพวกท่านตรงนี้เขาแปลว่าทาตน,นะถ้าจะแปลแบบร่วมสมัยหน่อยก็นับหมดได้แล้วคนที่อยู่ในใต้าการปกครองภรรยาเราลูกๆของเรา นะรักษาดูแลเขาเหล่านี้ให้ดีๆพี่น้องครับประโยชน์อย่างแรกเลยที่เราได้จากการละหมาดเนี่ยหนึ่งก็คือมันเป็นการไถ่บาปนะจากความผิดต่างๆถ้าเราสุลล์ลอสุลลอห์หวัวไรวะซัลลมเวลาท่านจะสอนเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพท่าน,นาบีบอกว่บา อาราอตุมลาอันนาฮรอนบิเบบอาฮัดีกุมตักตัสิลูมินฮุกุลเลยาวมินคมสัมราจินพท่านลองนึกดูสิหากหน้าบ้านปหน้าบ้านหน้าประตูบ้านของท่านไม่ใช่ว่าอยู่ข้างสวนนะอยู่หน้าประตูเลยบางคนบอกอาจารย์เปิดลงไปในลงคลองเลยนะประมาณนั้นแหละขโมกอเนี่ยเราอาศัยอยู่บ้านเนี่ยถ้าบ้านเก่าแก่ถ้าติดแม่น้ำเท่านั้นแหละเราไปดูเถอะ สุราเก่าแก่ต้องติดคลองติดแม่น้ําเพราะว่าคนเราสมัยก่อนใช้คลองใช้แม่น้ําในการสัญจรนบ,บีบอกนึกดูซิถ้าหากว่าหน้าประตูบ้านของท่านเนี่ยมีแม่น้ําไหลผ่านนะและเขาก็ลงไปอาบน้ําไม่ใช่ห้าแม่น้ำนะแม่น้ําเดียวนี่แหละแต่ลงไปอาบวันละห้าครั้งตัวซีดเลยนะพี่น้องถ้าอาบวันละห้าครั้งเนี่ยมีไหมใครที่อาบน้ําวันละห้าครั้ง มีทำไมจะไม่มีล่ะพวกแต่งงานใหม่ๆสังเกตอาบบ่อยเอะอะไรก็อาบน้ำฉันงงอะไรปึ้นแล้วแล้ว <c oughs> ไปสังเกตดูขาน้ำขึ้นเนะ <c oughs> นี่ยนะอันนี้ก็ให้เขาอาบไปเถอะอย่างเราแต่งไปยี่สิบปีแล้ว <c oughs> <c oughs> เดือนไม่ได้อาบบ่อยอาเพราเหนียวตัว <c oughs> อว่ากันไปแต่นี่มีน้องอันนี้ หมายถึงเปรียบเทียบนะแต่ปกติเราคงไม่อาบมาอยู่แล้วห้าครั้งยกเว้นบอกไปแล้วนะยกเว้นพวกแต่งงานใหม่ๆหม่ฮัลยาบกอมินดารอดารอฮนีฮีชัยอุนนบีถามว่ามันจะมีเหงื่อใครติดตัวตามร่างกายไหมล่ะอาบขนาดเนี้วันละห้าครั้งเนี่ยก็ลูลาย a บกอมินดารอฮีนีฮีดารอนีฮีชัยอุนซบาบตอบนบีชัดเจนเลยบอกว่าไม่มีแน่นอน ถ้าอาบวันละห้าครั้งแล้วก็สดชื่นสะอาดกอและฟาดลิกาบิสลูซอแล้วว่ติคอมสี่ยมฮุลลอฮูบีฮินนะคอตยานบีบอกเหมือนกับคนที่ละหมาดฟัดูห้าเวลานั่นแหละที่เขาละหมาดห้าเวลาเนี่ยบาปของเขาก็จะยัมฮูจะถูกลบถูกลบล้างไปในการละหมาดห้าครั้งของเขา มี h ะด i ษบทหนึ่งที่ท่ารอส,ส,สุลลลอฮฺสุลลลลอฮุยแลิวะซัลลัมกำลังจะไปละหมาดมีชายคนหนึ่งพี่น้องบอกว่ายารอสุลลลอฮ์ลงโทษฉันจากบาปที่ฉันนั้นได้ทำเอาไว้เป็นบาปที่อลัลลอฮ์กำหนดไว้ในในอะไรในดุนยาบาปมันจะมีสองแบบแบบนะพี่น้องแบบแรกก็คือไม่ได้บอกโทษในดุนยาบอกเฉพาะในอาคีร์เออ อิจชาริษยาเนี่ยบอกเฉพาะในในอาคีร์อแต่ไม่มีเอาไปเคียนนะนินทาเออไม่ได้บอกใครนินทาใครปั๊บจับเคียนทันทีไม่มีแต่บาปอีประเภทหนึ่งเนี่ยมีการลงโทษในดุนยาเป็นมาตรฐานด้วย mm hmm. เช่นขโมยของอ่านี่รู้ไหมขโมยของก็โดนโทษอะไร mm hmm. ดินมะกอกอลอเดินมะกอกตัดมือตัดมือเลยโทษในของอิสลามเรา นะผิดประเวณถีถ้ายังไม่แต่งงานยังสาวๆกันอยู่ไม่เคยมีก้าแล้วไปผิดประเวณีเคียนร้อยทีเออและเนรเทศเนรเทศนี่ไปอยู่ที่ทุรกันดารน,นะไม่ใช่เนรเทศเข้าเมืองบางคนบอกเนรเทศจะคลองเข้ากรุงเทพหลอกกันสบายไปสิ <c oughs> แล้วก็อะไรอีกข่าคนนี่ประหารชีวิตว่ากันไป นั่นแหละเป็นโทษที่ถูกกำหนดเอาไว้เอาเบาสุตรกินเหล้าเอากินเหล้าสี่สิบทีเคียนนะคนคนนี้ไปทำบาปมาอย่างหนึ่งที่ในกุรอานกำหนดโทษเอาไว้มาถูกเวลาพี่น้องนบีก็ไม่ได้ถามว่าทำบาปอะไรเพราะนาบีจะให้เวลาในการเตาบัตตัว,ตวยกเว้นว่าเขาจะบอกว่าเขาไปทำอะไรมาแต่เขาบอกให้ลงโทษเขาหน่อยเพราะเขาทำบาปมาเสร็จแล้วได้เวลาอีกกอมาพอดีนบีก็ ่ะละหมาดกันละหมาดฟัดดูห้าเวลาพอละหมาดเสร็จผู้ชายคนนี้เฝ้าประตูเลยดักรอรนบีเลยเพราะมนบียังไม่ได้ลงโทษนี่ใช่ไหมก็ดักรอรนบียาโรสุรลลอลงโทษฉันหน่อยจากสิ่งที่ฉันได้ละเมิดได้ทําผิดจากจากกุรอานที่ได้กล่าวไว้ได้บอกเอาไว้นบีถามคําเดียวเลยพี่น้องเมื่อกี้เข้าไปละหมาดกับฉันเปล่าใช่จ้ะอัลลอฮ์อภัยให้หมดแล้ว Allah, อัลลอฮ์อภัยให้หมดแล้วพี่น้องดังนั้นใครก็แล้วแต่คุณจะทําความผิดอะไรมาแม้กระทั่งเป็นบาปใหญ่ๆนะถ้าคุณสํานึกผิดคุณเข้ามาละหมาดถือว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับคุณแต่ต้องสํานึกผิดด้วยนะเตาบัรตัวด้วยนะแล้วก็ละหมาดนะประการที่สองการละหมาดเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับคนละหมาดก็คือเป็นนูรเป็นรัศมี เป็นแสงสว่างโตเข้าใจคำว่าแสงสว่างไหมเออไม่ต้องอะไรมากพี่น้องลองปิดไฟทั้งบ้านแล้วลองใช้ชีวิตยอยู่ดิเอาเถอะไม่เตะอะไรบ้างแหละเดี๋ยวก็ขาเปิดบ้างตกบันไดบ้างอันตารายไม่ถ้าเปิดถ้าใช้ชีวิตแบบมืดๆเอออันตารายไงถ้าบ้านสว่างเลยนะติดไฟอย่างดีเลยโอกาสที่จะโคลมเตะนูน่นเตะนี่มันก็น้อยเนี่ย คำวันนูตรตรงนี้แปลว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีบรารักัสจะราบรื่นพี่น้องมีปัญหามาก็มาให้เป็นบททดสอบแก่เราแต่ก็มีทางออกให้เสมอชีวิตมีความจำเริญมีนูรมีรัศมีมีแสงสว่างไม่มืดมิดต่อมานที่สาม คนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับจะสามารถาเข้าถึงระดับของคนที่ตายะฮีดได้ด้วยการละมานโอ้โหพี่น้องตายะฮีดนี่คือคนที่อะไรนะคนที่ทำอามันที่ยิ่งใหญ่ก็คือเสียสละ,ะทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตตัวเองในหนทางขออเหรอ จากอบูฮุเรยรอได้รายงานว่ามีชายสองคนจากบาลีมาจากเผ่ากูดออะทั้งสองเนี่ยรับอิสลามกับท่านรอซูลพร้อมกันเป็นพี่น้องกันนะรับอิสลามพอานี่มองฉันก็มองด้วย <c oughs> เออดีดีมด,ด,ดมองฉันฉันดีกว่าเออคือบรรสบาที่มันหายไงใช่ไหมคนเราเป็นอย่านงนี้แอุบเขาเรยก ผสงหมูใช่ไหมผสมทานข้าเหียอะไรไม่ได้เออมันเนี่ยจะเกิดโุบบีอะไรไปแล้วก็แบบเสียสมาธิหมดก็เข้าอิสลามพร้อมกันนะเข้าอิสลามพร้อมท่านตอนฮ้าบินอุบัยดิลนล้วพี่น้องตอนฮาบินอุบัยดินลล้วเนี่ยสงครามอูฮุดเนี่ยอยู่กับน,นบีปกป้องนบีอยู่กับน,นบีวันที่นบีโดนโดน โดนทำร้ายในสงครามบูฮุดนับแผลที่ตัวท่านน่ยประมาณ30กว่าแผลนิ้วด่วนเลยนิ้วขาดโดนฟันที่นิ้วเลือดนี่ท่วมเลยเอลอให้ไม่เสียนะไม่ตายอตอนฮาเนี่ยเป็นคนที่ปกป้องท่านนาบีปรากฏว่าท่านได้ฝันเห็นสวรรค์อันนี้ ซอบ้านนี่ยเขาจะมีการฝันที่พิเศษหน่อยแม้กระทั่งนบีเราด้วยนะแล้วก็ซอบ้านด้วยแล้วเวลาซอบ้าฝันก็จะไม่ให้ใครบอกมาหาใครมาหานบีอแต่พวกเราฝันเนี่ยเราฝันแล้วเถอะเชืเอ่อฝันไปเรื่อยไม่ต้องมาหาฉันนะใครฝันแล้วม,มาถาบฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเป็นตุเป็นตะบางทีมาเล่าเนี่ยนี่งูมาถึงบ้านและอะไรกับไปรู้ฉันบอกรอขออนุญาตเอาเรื่องจริงเถอะแต่ซอบ้าของนบีเนี่ย ฝันเป็นจริงเอาลอให้พิเศษนะระดับซอบ้คราวนี้ก็ฝันพบชายคนที่คือสองคนเนี่ยรับอิสลามพร้อมกันอีกคนหนึ่งตาย شهيد ห,หนึ่งปีตายไปก่อนหนึ่งปีและอีกคนหนึ่งตายทีหลังป่วยตายบนเตียงแต่ไปเห็นคนทีหลังเนี่ยที่ตายทีหลังเนี่ยอยู่ในสวรรค์ก่อนเข้าสวรรค์ก่อน ฉันจึงประหลาดใจอย่างมากจึงมาหาท่านรรซูลสโลอฮวาไลห์วัซลัมแล้วก็ถามนบีบอกว่าถ้าปกติในการเห็นมันน่าจะเห็นคนที่ตายหิีดอยู่ในสวรรค์ก่อนถูกไหมล่ะเออแต่นี่ไปเห็นคนตายบนเตียงในเข้าสวรรค์ก่อนอีกเพราะอะไรนบีก็เลยให้คำตอบกับต้นฮาบอกว่าไลสกอดะซอมาบะดดหูรอมดอนหนึ่งปีที่เขาตายทีหลังเนี่ย อย่างเพื่อนฉันเนี่ยรุ่นเดียนมาด้วยกันนะมาน่าจะหนึ่งกว่าปีละเสียชีวิตไปก่อนแสดงว่าเขาไม่มีโอกาสเจอรอมฎอนถูกไหมเราเนี่ยก็ไม่รู้มันจะโดนจะเจอหรือเปล่านะอีเดือนก,กว่าๆเนี่ยแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ก็ถึงรอมฎอนแสดงว่าเราได้ได้เพิ่มไปหนึ่งรอมฎอนกับคนที่เขาตายไปก่อนบางคนตายไปสามปีแล้วแสดงว่าเราได้มากี่รอมฎอนมากกว่าเขา สามรอมฎอนเห็นไหมเออนบีบอกว่าไอคนที่ที่ตายทีหลังเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเขาเจอเขาได้เพิ่มอีกหนึ่งรอมฎอนแล้วรอมฎอนเขาทำอะไรบ้างอาลัลลอฮ์ทั้งถือศีลอดทั้งกียามุลเลนทั้งหาไลล่าตุนกอดัดภาษาบบา,บานบอกบรรณาเยอะไปหมดนั่งอ่านกุรอานเขาต่ำกุรอานหนึ่งรมอมฎอนเขาเนี่ยที่เขาเพิ่มมาจากจากอะไรจากอายุขของเขาเนี่ย ผลบุญมหาศาลถ้าได้ไรยตุนกอดัดไปก็เพิ่มไปอีก83ปี4เดือนอลัลลอฮ์มากกว่านะมากกว่านั้นอีกดีกว่าพันเดือนวัซนลาสิตตะตอาแลฟิรกะาตินและเขายังละหมาดอีก6,000กว่ารอกาโอ้โห6,000รอกา <c oughs> ฟังแบบนี้บางคนก็บอกอาจารย์เราจะถึงไหม อาจจะเกินด้วยนะพี่น้องเพราะว่าถ้าในาฟัดดูเนี่ยเท่าไหร่วะนึกคนย่ิบเจ็ดป่ะอ่าสี่สี่ีไหมยิบเจ็ดรอกกอะเสร็จแล้วก็ไปบวกสุนัตาอีกแต่ละวันนะ่พี่น้องงคูนเข้าไปในปีนึงได้เท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะอ่าเยอะอยู่นับเป็นปีอะละหมาดอีก 0 0รัเระก์เอาแกะเดว่าแกะซรอกะอาตซอลาติสนะทำแบบเนี้ยหนึ่งปีและก็ยังมีความอื่นอีกเยอะแยะไปหมดถามว่าเขาจะไม่ได้รับความดีเพิ่มได้อย่างไรอย่าคิดให้ฉันป่ะวันหนึ่งนะวันหนึ่งเป็นร้อยใช่ไหมอ่ะเป็นร้อยสิห้าเวลานะ สุน e ัตด้วยเป็นเป็นร้อยรอกอ้าวันหนึ่งสิบวันก็เป็นพันแล้วเห็นอย่างบางคนบอกโอ้โหจริงเหรอเราจะละมาเยอะขนาดจริงมีโน้าเราทำ่ะนะเพราะเราทำไม่ได้ทําทีเดียวนึกออกป่ะถ้าหกพัน่มาทําทีเดียวเนี่ยฉันก็ไม่เอาเข่าหลุดแต่นี่ทําเป็นไงทําเรื่อยๆทาทุกวันมันก็ไม่หนักไงเห็นไหมนบีสอนใช่ไหมการงานที่ดีทําแบบไหน ทำน้อยแต่ทำแบบต่อเนื่องอินก้อนละทำน้อยก็จริงแต่ทำต่อเนื่องนะอ้าต่อมาการละหมาดต,ต้องทำในเวลาที่ศาสนากำหนดอ่าดังนั้นพี่น้องผููมีหมาทั้งหลายครับ จะเรียกว่าละหมาดต้องอยู่ในเวลาอันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งนะฉันเคยถามคนคนหนึ่งบอกว่าถ้าละหมาดก่อนเวลาซอ้อไหมก็ไม่ซอ้อสิละหมาดก่อนเวลาก็ไม่ซอ้อและถ้าละหมาดหมดเวลาละซอ้อมันก็ไม่ซอ้อเหมือนกันแต่ก็ทําเอาไว้ถ้าใครพลาดไปก็อาว่ากอดอไปแต่เราจะรับไม่รับอันนี้ด้วยกวับความเมตตาของพระองค์แต่ถ้าอยากจะให้ละหมาดของเราถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาก็ละหมาดให้อยู่ในเวลา ท่านอิหม่ามบุคอรีได้อธิบายเอาไว้และได้กําหนดเวลาเอาไว้อย่างแน่นอนว่าการทําละหมาดนั้นถ้าทําในเวลาอัลลอฮ์ก็จะทรงรักการงานนั้นอันนี้ไม่นับคนละหมาดหมดเวลาแล้วนะต้องละหมาดในเวลาถึงจะได้อับดุลลอฮ์บินมัสอูดกาะล่ะซาอันตุนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอายุอามะลีอาฮับบุอิลลอฮ์อับดุลลอฮ์ บินมาซูถามนาบีบอกว่างานใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดงานใดอามันใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดน,นบีบอกว่าอันแรกเลยพี่น้องอัสซอลาตัวอาลาวักจิฮาการละหมาที่ตรงในเวลาของมันอยู่ในเวลาของมันอ่าคราวนี้ในเวลาเนี่ยฉันเคยบอกไปแล้วมันก็จะแบ่งระดับด้วยนะ ดีที่สุดก็คือต้นเวลาแปลว่าได้เวลาแล้วทําเลยได้เวลาแล้วทําเลยต้นเวลาแต่ก็ไม่ได้ไหมายว่าคนที่ทําท้ายเวลาจะละหมาดใช้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สถานการณ์บางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายปวดท้องอ่าปวดท้องอยู่ท้องเสียอยู่ จะไปละหมาดต้นเวลาก็ไมได้เพราะอะไรเพราะาละหมาดไปก็กังวลไปขนลุกไปก็ไปจัดการก่อนบางคนตั้งใจจะไปละหมาดต้นเวลาแต่ปรากฏว่ารถมาเสียหรือรถติดทําให้เข้าบ้านบ่ายสามกลายเป็นละหมาดซูรี่ตอนบ่ายสามถามว่าละหมาดเขายังใช้ได้ไหมใช้ได้ยังไม่หมดเวลาและอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษโดยทําไมล่ะเพราะถือว่าไอ้การพลาดพลั้งของเขานั้นหรไอ้ไม่ใช่พลาดการที่เขาล่าช้านั้นมันมีเหตุ นะแต่คนละหมาดช้าเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นบาปหรอกนะแต่ไม่น้องแต่ว่าไม่ดีไม่ใช่หรอกพล้มบุญมันเหลือน้อยแล้วต้นเวลานี่คือเต็มเมแล้วก็ไหลไปไเรื่อยแต่ก็ยังถือว่าละหมาดอยู่ในเวลาคราวนี้ในฮะดิษหนึ่งที่ท่านอาลีบินอบีตอเลฟบอกเอาไว้นะเรื่องอะไรที่ว่าให้ทำมันเมื่อทำได้เลย มีอยู่สามเรื่องหนึ่งละหมาดครับเมื่อใดเวลาก็ให้ทําเลยมีคนบอกว่าอาจารย์ฉันฉันทำยังไงที่ไม่ให้ขี้เกียจละหมาดฉันก็บอกละหมาดต้นเวลาเราก็จะกลายเป็นคนขยันทันทีตอบง่ายดีนอะก็กกตอบแบบนี้แหละถึงไม่อยากให้ขี้เกียจก็ละหมาดต้นเวลาก็จะไปขี้เกียจแล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยมาใจขี้เกียจเพิ่มเรื่อยๆลองสังเกตดิ ยิงช้าก็ไปไเรื่อยๆเรื่อยๆยิงเออระเหยไปเรื่อยถ้าลองทาเลยนะตัดใจทำปุ๊บเลยเนี่ยทำต้นเวลาเลยสบายแล้วนะต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือการจัดการศพท่านอาลีบอกเอาไว้นะท่านอาลีได้รายงานมาท่านนาบีนะบอกว่าถ้าจัดการศพให้เร็วได้เท่าไหร่ก็ทําให้เร็วที่สุดอันที่สามก็คือเวลาคนที่เจอคู่ครองแล้วอย่าไป อย่าไปเลยอย่าไปผัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ทานิกากันได้ก็แต่งงานกันเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเลือกนะต้องเลือกแต่ถ้ามั่นใจแล้วอาจะำแล้วตวักกันมอบหมายต่อรอแล้วก็นิก้าเลยแต่งงานเลยนะ,ะแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องคิดเยอะๆหน่อยนะผู้ชายเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดไม่มากแต่ผู้หญิงต้องคิดให้มากทำไมอ่ะ เพราะมันอาจจะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้บางคนชีวิตพังเพราะนิกายนี่แหละนะไปได้คนไม่ดีชีวิตลําบากอะไรบางคนก็สบายไปเลยเอาล้อให้อัลฮัมดยิีลหละได้สามีที่ดีดูแลบางคนก็ต้องเลิกรากันไปสามีซ้อมมั่งอะไรบ้างนะก็อันนี้คิดกันนิดนึงผู้หญิงเพราะว่ามันคือมันคืออะไรมันคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะ นี่ก็คือเรื่องราวของสถานะนะครับของการละหมาดนะซึ่งพี่น้องครับมันก็จะบ่งชี้ถึงคุณภาพของคนคนนั้นด้วยมีขะดติบทหนึ่งที่บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยลักษณะของมูนาฟิกลักษณะของมูนาฟิกมูนาฟิกตรงนี้หมายถึงมูนาฟิกดินอามันยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่ความมั่นคงระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยสถานะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ บางครั้งก็อีมานขึ้นบางครั้งก็อีมานตกตกบ้างดูตรงไหนล่ะอัสกอลาเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากนะสำหรับคนที่เป็นมูนาฟิกค,คนที่ยังกลับกรอกอยู่ยังหน้าไหว้หลังหลอกอยู่เนี่ยนิฟากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนี่ยก็คือเรื่องละหมาดอิชากะละหมาดซบโบนะถ้าสองเวลานี้เขารักษาอย่างดีงามเลยพี่น้อง อยู่ในเวลาไม่ผัดผ่อนละหมาดตรงเป๊ะอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าเราเนี่ยใช้คำว่ามุมินได้เต็มปากดูตรงนี้เลยวัดกันตรงไหนตรงสองเวลาละหมานี้บางคนบอกอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดไอสองเวลานี้เขาดีแล้วก็ซูดี้เขาไม่เอาล่ะฉันก็บอกโอ้โหซูดี้นี่ยมันมันเป็นเวลาที่แหมจะทิ้งยังไงกลางวันใช่ไหม แต่อัซรีก็มีเหตุเหมือนกันเพราะว่าอัซรีก็นบีก็เตือนเอาไว้เวลาสลาตุนมุสตออ่ามักระเดบโอ้มักระเดบก็เหมือนกันนะคือจริงมักระเดบมันเป็นเวลาเข้าบ้านแล้วอ่ะแต่อาจจะมีผ้ามีผ้าตรงไหนช้าแต่ว่าซูโบกับอิชาเนี่ยมันเกี่ยวกับนอนมันเลยเป็นเรื่องที่ต้องฝืนตัวเองอ่าย่างอย่างคนเราเนี่ยถ้าเกิดง่วงนอนเมื่อไหร่นมาอิชามันก็จะแบบโอ้โหยืดเลยใช่ปะแล้วถ้าเกิดนอนดึกซูโบก็จะ ืา่างอย่างฉันเมื่อคืนกว่าจะถึงบ้านเอาล่อวักบัตผนชายตึกเออนะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสถานะเราเมื่อเรารู้สถานะของการละหมาดแล้วเนี่ยเราจะได้ให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องการปฏิบัตินะก็หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้นะครับจะให้ความรู้แล้วก็ให้ความตระหนักในการปฏิบัติเรื่องละหมาดอ,อ่ะใครมีคําถามนะครับเรียนเชิญเนี่ย เมื่อกี้ทนาถามนะดีเลยจะได้เป็นวิทยาทานนะมละมาจูรีใช่ไหมแต่แม่มันมีเหตุพี่น้องรถติดรถอะไรก็มละมาจูรีตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามละพอเวลาเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยปกติบ่าย,าย,ายสี่โมงเย็นบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยมันคือละหมาดอสาัสรีดันไปเนียดละหมาดอัสรีอัลลอฮฺหักบัด เวลามันเหมือนได้แง่แต่ในใจเนี่ยดัวเป็นอัส,สรีแล้วก็นิดอย่างนั้นย่ตลอดเลยนะจนกระทั่งละหมาดเสร็จเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยละหมาดอัส,สรีนี่วาไม่ได้ละหมาดบายเออแล้วก็สีร็อกอาเหมือนกันคำถามว่าละหมาดซอใช้ดได้ไหมคำตอบคือใช้ไม่ได้เอาทำไมใช้ไม่ได้แล้วก็สีร็อกอาเหมือนกันเป๊ะหมดเลยอ่านก็เหมือนกันที่ใช้ไม่ได้เพราะว่า เนียดผิดเนียดเวลาผิดแล้วถามว่าไอ้ละหมาดอัษรีทีนี้ละหมาดใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะยังยังไม่ได้เวลาก็กลายเป็นว่าทีละหมาดบมืี่อี้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้ทั้งอัสรีก็ไม่ได้ทั้งบ่ายก็ไม่ได้เห็นไหมดังนั้นเนียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ละหมาดของเราใช้ได้ด้วยแต่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างนี้กับอัลลอฮ์เพราะว่าฉันไม่รู้หรอกเพราะฉันก็เห็นละหมาดสีเรากาฉันก็ได้ว่าใช้ได้แล้ว ก็ถูกต้องแล้วไงก็ต้องละหมาดใหม่ถูกแล้วอ่าอย่าไปเขาเรียกอย่าไปอะไรนะอย่าไปรักไก่นะโอ้สีเหมือนกันเป็นในรอกอัลลอฮ์รู้ดูดิ <laughs> อ่าลืมฉันก็เคยมีอ่าคือคนที่ละหมาต,ต้นเวลาเนี่ยวันละวันไหนที่มันช้าเนี่ยจะคิดว่าตัวเองละหมาดแล้วอย่างบางคนเนี่ยละหมาดอช่าทุกตลอดเลยที่มัสยิดต,ตลอดมอีวันหนึ่งพลาดกลับมาบ้านเนี่ยจะหลับอยู่แล้วเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้อิชาดิลืม เขาเคยละหมาต้นเวลาตลอดใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันช้าขึ้นมามันมีเหตุเราก็จะลืมนะอ่ะประมาณนั้นนะครับสุบฮานักัลลอฮุมะอบิฮัมดิการุดอัลลา์อิลลาอิลลาอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุลัยวะตูบุลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะราห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ